ิดแฟลชไว้นะเดี๋ยวเราจะลองเล่นปุ่มนะเสียงแหลมเสียงเลยสองปุ่มนี้นะฮะบอกสเปคไหมครับว่ากี่วัตต์หรือกี่อะไรเงี้ย750วัตต์ค่ะ750วัตต์750วัตต์โอ้โหตรงไหนฮะที่มันบอกไหมมันเขียนบอกไหมเดี๋ยวกันนะหนูเอาแว่นตาใส่ไปก่อนอ๋อมาอีกตัวแล้วใช่ไหมตัวนี้โอ้โหมาแล้วอันนี้คือนี่ค่ะพี่โอเคนี่แหละ18ฟุต1 8นิ้วฟุต1แล้วก็มีทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมเสียงหลังก็เสียงหลังเขาไม่ได้บอกนะมันมีบอกทุกอย่างทุกอย่างนะคะ750วัตต์นะอันนี้คือของที่ส่งไปแล้วไม่มีใครเอาเลยกลับมาของเข้าที่เตรียมตัวจะต้องส่งลูกค้าอ๋อคือเอามาพักไว้เดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าก็คือมีลูกค้าสั่งแล้วอันนี้ล้อเล่นนะฮะนี่นะฮะออเดอร์ตัวนี้เหรอตัวนี้ด้วยแล้วก็ N2 ไอ้12นิ้วอ่ะพี่ตัว10เป็น590หนูเนี่ยไม่มีจะขายเลยพี่12นิ้วยังดีต่อเนื่องเลยยังแบบว่ายังไงก็ยังมีคนซื้อตลอดเนาะไม่พอขายพี่จริงเนาะนะฮะคือขายดีมากระบบได้อะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแล้วซาวบาร์เป็นไงบ้างคะซาวบาร์ของหมดเลยหมดเหมือนกันตัวสุดท้ายก็มีคนเอาไปแล้วนี่ไงแปะชื่อเรียบร้อยแล้วแปะชื่อเรียบร้อยแล้วโอ้ยตายแล้วนี่นะฮะส่งไปไหนเนี่ยส่งไปกาฬสินธุ์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เขียนมากาฬสินธุ์ถูกแล้วมั้งใช่แหละกาฬสินธุ์แต่ถูกแล้วนี่นะฮะโอ้โหแพ็คอย่างดีเลยเนาะห้ามโยนค้างวางเบาๆของแตกโอเคอ๋อนี่ของที่จะเตรียมส่งอุ๊ยอีกรุ่นนึงไม่ค่อยเวิร์คโอ้กาลสินนี่แบบว่านี่คนนี้เขาสั่ง2ชิ้นเลยเหรอเนี่ยคนเดียวกันป่ะเนี่ยซาบาเนี่ยมันจะมี2ชุดอ๋อใช่มีซับกับมีซับกับมีแบบคือมันใส่รวมกล่องไม่ได้ใส่รวมกล่องไม่ได้เลยนะคะมันต้องอยู่เป็นต้องแยกกล่องไปเดี๋ยวมันแตกอย่างนี้เนี่ยลายมือใครเนี่ยลายมือสวยนะฮะใช้ได้ครับใช้ได้ทุกชิ้นจะเขียนว่านี่ระวังของแตกทุกอย่างเลยนะฮะคือทุกอย่างเราจะป้องกันหมดทุกอย่างเราส่งแน่ๆเราจะไม่มีการแบบหลอกอะไรลูกค้าแต่มันไอตัว N2 ขีด2เนี่ยพลาดไปนิดนึงคือของเนี่ยมันต้องมาถึงก่อนแล้วต้องตามลูกค้าพอดีโกดังบอกว่าของเข้าแล้วดูผิดรุ่นจะเข้าพรุ่งนี้แน่นอนส่งพรุ่งนี้แน่นอนคืออะไรฮะ N2 คืออะไร N2 ขีด12คือ 052E โอ้โห 052E คืออะไรรุ่น12นิ้วอ่ะพี่ตัว4 12นิ้ว4,590ใช่แต่นี่ไข่ดีมากเขาบอก E ไม่เข้าใจฮะมันตัวสี่เหลี่ยมใช่สี่เหลี่ยมที่เป็นรุ่นที่อันนี้รุ่นน้องใช่อันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องนี่ก็แบบขายดีมากรุ่นน้อง1,550บาท2,590เออใช่2,550เนี่ยผมจำได้แล้วก็รุ่นนี้ที่ขายดีคือ2,990รุ่นสร้างชื่อนี่ใช่รุ่นสร้างชื่อแต่ผมจำได้รุ่นที่มีมาเกิดรุ่นนี้แล้วก็ตอนนี้มันมีรุ่นใหม่มานะคุณพี่คะนี่บอร์ดใหม่เดี๋ยว
มันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาเหมือนกันที่หนูเลือกหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าโดยงานของเครื่องเสียงอะถ้าเกิดบางทีโครงสร้างใหม่รูปร่างพลาสติกที่มันเนื้อหนาไม่พอเสียงมันจะไม่ได้ค่ะใช่เสียงมันจะงานบอกว่าเอาโครงเดิมไหมแต่เพราะว่าพลาสติกมันหนาอยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนบอร์ดใหม่ให้เป็นเหมือน0052Eคือวอลลุ่มไมค์ไอ้วอลลุ่มเสียงแหลมเสียงเบสเสียงวอลลุ่มไมค์แหลมไมค์เบสไมค์แอคโคไมค์ดีเลย์ไมค์กีตาร์มีมแล้วตอนนี้ของคุณนี้ถึงขนาดสั่งโรงงานได้เลยนะเนี่ยโรงงานต้องมาง้อเลยป่ะโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นต้องมียอดกี่ตัวเนี่ยโรงงานถึงจะผลิตให้ขนาดนี้ก็เยอะอยู่เนาะหลักพันครับโอเคแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่แล้วแต่ใหม่รุ่นใหม่จะแพงกว่าหน่อยนึงเป็นแพงตัวนี้ 3,590 3,590 12นิ้วอันตัวเก่ามันบาง2990อันนี้คือบางไม่บางเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมแต่นี่ไงต่างกันที่บอร์ดใช่ไหม5ปุ่ม1 2 3 4 5ปุ่มนี้เยอะกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วตัวนี้จะทวินบลูทูธได้อ๋อก็คือว่าเชื่อม2ตัวได้ใช่ทวินบลูทูธได้ตัวเก่าทวินไม่ได้ไม่ได้นี่โอ้โหทวินทวิวแซ่บใช่ไหมฮะนี่โอ้ยลองเสียงไหมได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะลองเสียงเนี่ยผมชักเสียวแล้วมีของเยอะมีมีนะต้องมีโอเคแต่ด้วยตอนที่ตัวใหญ่มันขายดีมากเพราะมันพวกปีใหม่ไงคะโอ้โหคนหามันเยอะมากเฮ้ยแต่คนก็มาซื้อตัวใหญ่กันเยอะเนาะเยอะไอเราความชัดเจนเราคิดว่าลำโพงลูกเล็กๆจะขายดีแต่ตอนปีใหม่ทุกคนมาซื้อตัวใหญ่กันแทบจะหมดเลยเนาะไม่น่าเชื่อเนาะ15เบิ้ลน่ะไอตัวสูงๆเออใช่เบิ้ลแล้วก็ตัว7ตาไม่มีคอลัมน์7ตาไม่มีคอลัมน์ใหญ่หมดพวกนี้หมื่นขึ้นทั้งนั้นใช่หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วตัวเล็กไม่ต้องพูดถึงมันไม่เหลืออยู่แล้วคือคนน่ะที่มาเนี่ยเขาต้องมาฟังเสียงก่อนถ้าเกิดเขาซื้อกลับไปเนี่ยเสียงไม่ดีจริงเขาไม่ซื้อกลับไปแน่นอนเฮ้ยแล้วต่างจังหวัดเขามาลองเสียงยังไงอ่ะเขาก็ดูจากคลิปของพี่ก่อนนะคะแล้วเขาก็ลองบางคนก็ลองเชื่อมั่นในยูทูบเบอร์ว่ามาแล้วไม่น่าจะผิดหวังแล้วก็ร้านค้าก็ส่งตลอดแล้วก็โทรมาหาร้านค้าใช่แล้วโทรมาส่งแล้วโทรมาแล้วพอได้ของไปก็อู้ถูกใจมากเลยดีมากเลยได้มาคืออยากจะถามเหมือนกันว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาดูคลิปแล้วเขาทำไงพฤติกรรมเขาอ่ะเขาโทรมาสอบถามหนูเขาโทรมาสอบดูคลิปก่อนใช่เห็นจากคลิปปุ๊บแล้วก็ดูรู้คลิกไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมมีเบอร์โทรมีไลน์เรียกปุ๊บแล้วก็แอดมาโทรมาสอบถามใช่แล้วคราวนี้เขาจะถามแล้วเขาจะมั่นใจได้ไงว่าถามแล้วก็เอ๊ะแล้วเสียงมันดีเหมือนในคลิปไหมหรือคลิปไปแต่งเสียงไหมหรืออะไรเงี้ยหนูจะยืนยันตลอดว่าหนูเน้นความชัดเจนหนูจะไม่ทำให้ยูทูบเบอร์ที่สาวมารีวิวให้ร้านเกิดทำให้เขาเสียชื่อค่ะแล้วก็จากที่หนูขายมาหนูไม่เคยหลอกลูกค้าไม่เคยโกงตัวไหนดีบอกดีตัวไหนไม่ดีแล้วเขาขอลองฟังเสียงอีกไหมฮะมีเขาก็ไลน์มาแล้วก็ขอลิงก์หนูก็จะมีลิงก์ของอีมาร์ทเป็น YouTube เหมือนกัน YouTube เหมือนกันแล้วก็ส่งไปให้เขาดูเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คลิปด้วยก็สามารถเข้าไปดูลำโพงแต่ละรุ่นได้เลยได้แล้วหนูก็ส่งลิงก์ให้ดู uh-huh. แล้วเขาบอกว่าขนาดเขาไม่ได้ใช้หูฟัง uh-huh. เขายังได้รู้สึกว่าเสียงยังดีขนาดนี้ก็เลยตกลงสั่งประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นปากต่อปากที่บอกกันว่าดีจริงเขาก็จะบอกปากต่อปากบ้านนู้นบ้านนี้ใช่เพราะหนูว่าจะมีวอยแปะมีเบอร์โทรแปะชัดเจนลูกค้าสามารถติดต่อหนูหลังการขายได้หมดทุกอย่างหนูจะไม่มีการแบบว่าขายเสร็จแล้วทิ้งลูกค้าเลยไม่ใช่ไม่มีหน้างิกหน้างอไม่ยกเว้นอารมณ์เสียหิวข้าวช่วงที่โทรศัพท์มันเข้าตลอดเวลาเลยพี่แล้วมันทำอะไรไม่ได้นะมันพูดจนงงมันจริงๆมันเป็นทุกคนนะบางทีหิวข้าวโทรศัพท์เข้าแล้วลูกค้ามาอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดขอนิดนึงมันตอบไม่ทันบางทีแบบลูกค้าก็บอกว่าโทรมาทำไมไม่รับคือหนูอยากรับทุกคนแต่รับไม่ทันนะพี่แล้วก็ตอนกดไปก็ไม่รู้เบอร์โทรกลับโอ้โหเรียงเป็นตับเลยนะฮะแล้วบอกจะโทรกลับก็เลยเบอร์ใครวะเนี่ยนะมันตุกมาแต่ว่าเอาเป็นวันธรรมดาเนาะแต่ถ้าเทศกาลมันแน่นจริงๆเดี๋ยวสงกรานต์จะมาอีกแล้วอาจจะแน่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาหรือวันอะไรเงี้ย
สบาย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 เพราะหนูจะเคลียร์งานออกวันต่อวันออกวันนี่คือเหตุผลที่ผมไม่มาเสาร์อาทิตย์เห็นลูกค้าเต็มไปหมดผมเกรงใจนะบางทีเปิดไปเปิดมาแล้วเสียงมันแทรกกันไปแทรกกันใช่ลูกค้าอยากลองตัวนู้นเราเปิดลองตัวนี้เราถ่ายตัวนี้ลูกค้าลองตัวนู้นลูกค้าต้องตีกันไปหมดเลยนี่คือเหตุผลที่ผมไม่มาวันเสาร์อาทิตย์จริงๆเลยนะฮะผมเลยต้องแอบมาใช่ไหมคะโดยที่ไม่บอกเลยไม่เคยบอกหนูเลยไม่เคยบอกเลยไม่ให้หนูทำสวยหน่อยเลยอ่ะมีแต่คนบอกสวยแล้วเรามาดูตัวนี้กันดีกว่า